เราเรียกไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับเมื่อวานนักข่าวไปถามลุงป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณ3เรื่องค่ะเรื่องผบ.ตร.จักรทิพย์จะลาออกเรื่องปรับรัฐมนตรีและที่สำคัญที่สุดไปถามเรื่องอายุและสุขภาพของลุงไหวไหมค่ะลุงป้อมของขึ้นเลยไปฟังดูนะคะว่าตอบอย่างไรเชิญค่ะมาไหนเอาคุณย้ายเลยคุณย้ายเอาเองคุณย้ายคุณอยากย้ายย้ายเลยใครนะก็คุณย้ายมาสิคุณจะได้เอาศิวราขึ้นคุณย้ายมาเฮ้ยคุณโอ้ไม่ต้องยืนยันนะก็ดูไปไม่มีทำไมท่านคนตรวจเอกจักรทิพย์เนี่ยโดนเลื่อยขาเก้าอี้ตลอดเลยอ่ะแหมผมก็บอกไม่ได้เพราะผมไม่ได้เป็นคนเลื่อยนะอะไรโอ้ถามอะไรไม่รู้ทบทอนถามไม่ได้เรื่องเลยโอ้ยยิ่งแก่ยิ่งถามไม่เก่งเลยว่ะดูดิถามเลอะเทอะก็เลยอะไรคำกวมไม่ใช่ไงคือมีอะไรคำกวมก็คือท่านบอกว่าก็ไม่เลื่อยแต่ไม่ยืนยันว่าไม่มีคนเลื่อยนะท่านบอกว่าให้รอดูก็เราก็พอไปแล้วเอารอดูแล้วเป็นยังไงก็รอดูไปเออสามารถที่จะเข้าเป็นรัฐมนตรีไม่ดูผมไม่ดูผมไม่ใช่หน้าที่ผมจะไปดูเออไม่ใช่เขียวกับผมเลยเออไปเกี่ยวกับท่านนายกนั่นแต่ตัวรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงที่จะปรับท่านนายกได้วางไปแล้วใช่ไหมคะไม่รู้ผมไม่รู้ก็ตัวเองยังไม่รู้เลยตัวเองจะอยู่หรือเปล่าจะได้ปรึกษากันบางปรึกษาได้ไงผมจะอยู่หรือไปไม่รู้เลยตอนนี้ท่านก็ยังไม่รู้ว่านายกกลับมาอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ก็แล้วแต่ท่านนายกเนี่ยท่านนายกเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วไงไม่คุยไม่มีไม่มีคุยแล้วขายก็ไม่มีใครรู้ทั้งนั้นอ่ะในโลกเส้นทางกันเป็นคนเดียวบรรยากาศในห้องประชุมครม.วันนี้ทุกคนก็หน้าตาแจ่มใสก็แจ่มใสทุกคนอ่ะบางคนก็แบบเหมือนมีชื่อหลุดมาว่าเตรียมเก็บของแล้วเขียนไปเองเขียนกันไปเองเขาเก็บ